นี้อะไรจะขนาดนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ เป็นไงบ้างวันนี้สุขสบายดีเหมือนหมีพากันไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันเที่ยงใจไหนๆหรือเปล่าไม่รู้ไม่ทราบนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเนาะใครทำอะไรก็ได้แต่สิ่งที่ทำนั้นมันคืออะไรถ้าเป็นการประกอบสมาชีพชอบเสมอต้นเสมอปลายเช้าเย็นถึงนาทีนี้ดูสิคิดสารตะดูสิว่าคุ้มไหมเพียงพอไหมเกินพอไหมดูให้เรียบร้อยแล้วก็หลับค่อยนอนกันใช่ไหมหรือว่ายังไม่ไปไหนก็อ่ะเจอกันบ้านเดียวกันบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ใครที่ได้ดูคลิปของไตเติ้ลแมนเขารายยาวให้ฟังนะนะเข้าท่านะเข้าท่านะระหว่างเขากับเราเนี่ยฟังไปด้วยเฮฮาปาร์ตี้ไปด้วยจับเขาจับความไปด้วยง่ายๆคือก็ต้องหาวิธีช่วยกันช่วยใครล่ะครับก็มันเหมือนกับเป็นหน้าที่ต้องรับผิดแล้วก็รับชอบไปด้วยกันไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นมันจะโยงใยของกันและกันอยู่นะครับ ถึงจุดหนึ่งมันถึงเวลามันถึงยุคถึงสมัยทันสมัยใหม่เสมอทันต่อเหตุการณ์คำว่าเหตุการณ์นะวันนี้เนี่ยถ้าผมลำดับตามข่าวคราวใดๆนะผมว่ามีความเป็นไปได้สูงมากสูงมากเป็นลำดับหน้าที่จะเกิดสงครามโลกเห็นไหมครับเป็นไปได้นะเป็นไปได้มากด้วยนะวันนี้หรือว่าเมื่อวานเนี่ยใครให้ข่าวสารมาว่าระหว่างอเมริกาก็แล้วกันเนาะกับจีนทำไมถึงมาต่อสู้กันในเรื่องของการค้ากันรุนแรงมากมายมหาศาลผมยังเชื่อเป็นนัยยะอยู่นะว่าการที่จะลบหนี้ล้างหนี้ให้กับกันและกันเพราะหนี้มันเยอะเหลือเกินเยอะมากใครเป็นหนี้ใครอ่ะอเมริกากับจีนจีนคือเจ้าหนี้อเมริกาคือลูกหนี้หนักมากๆครับไม่ทราบว่าจะเกิน2ปีหรือคล้ายๆกับจะเอาจากไหนมาใช้หนี้จะล้างหนี้แบบไหนดีเนาะคุยกันก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมสงครามการค้ามันเริ่มเกิดขึ้นและเริ่มมีการต่อรองกัน
นะคอยดูนะว่าไอ้การที่ฝ่ายอเมริกาจะไปคุยกับเกาหลีเหนือที่เวียดนามนั่นนะครับจุดนั้นนะฮะจะเป็นจุดที่น่าตั้งข้อสังเกตมากครับครับน่าตั้งข้อสังเกตมากๆก็คงจะเป็นปลายเดือนกุมภานี่เนาะตามข่าวสารตามข่าวสารนะครับเรื่องนี้ข่าวสารโลกตามหน่อยครับถ้าใครก็ตามพอจะมีเวลาไอ้ผมเองผมก็ไม่มีเวลาที่จะไต่ตามหรอกครับแต่หูผมเป็นคนที่มีหูเป็นคนที่มีตา ใช่ไหมพอมันผ่านหูผ่านตาก็หยิบมาเล่าให้ฟังอย่าประมาทครับในหนึ่งจะบอกไว้ว่านะฮะณวันนี้เวนิสอะไรเวเนซุเอล่าอะไรนั่นนะครับจุดนั้นหรือไม่จุดนั้นหรือไม่ณวันนี้นะที่จะเป็นตัวเริ่มอยู่ตรงไหนเวเนซุเอล่าตรงไหนเนี่ยอยู่แถวไหนเนี่ยเนี่ยอันนี้มันอเมริกาใต้นะครับอยู่ตรงนี้ครับเห็นนะอยู่ตรงนี้นะครับให้รู้ไว้อิทธิพลของมหาอำนาจอยู่ที่เวเนซุเอล่าครับ อยู่สงอยเนี่ยพอดีโอเคนะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำมันเยอะเลยน้ำมันเยอะมากด้วยครับแต่หน้าวันนี้ราคาของน้ำมันมันต่ำลงเตี้ยลงต่ำลงเตี้ยลงมากปกติเวเนซุเอล่าเนี่ยเป็นเมืองสาวสวยได้เลยเวเนซุเอล่าเนี่ยเมืองสาวสวยนะนางงามจักรวาลอยู่ที่เมืองนี้มีอยู่ที่ประเทศนี้ก็เยอะแยะนะโอเคอันนั้นเรื่องสาวทิ้งไปไม่มายุ่งเกี่ยวให้รู้แต่เพียงว่าวันนี้อันที่น่าสำคัญมากเป็นจะเป็นสนามรบหรือไม่นี่มันเป็นอย่างนี้ครับที่จริงมันก็เป็นกันทุกประเทศนะไอ้แย่งชิงอำนาจกันเนี่ยแย่งชิงอำนาจกันปกครองเนี่ยผมได้พูดจังนะว่ามนุษย์โลกวันนี้เกิดมามากจนเกินไปหรือเปล่ามันไม่สามารถที่จะทรัพยากรธรรมชาติไม่สามารถจะรองรับความต้องการของมนุษย์ได้นะมันก็เลยไปแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละประเทศด้วยศักยภาพอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่าพลังอำนาจทางด้าน วิทยาศาสตร์ข่มขู่บ้างคุกคามบ้างอะไรทำนองนั้นนะครับมาถึงวันนี้เวเนซุเอล่าเนี่ยมันจะเป็นสองรัฐบาล อยู่ในประเทศเดียวกันใช่ไหมครับต่างฝ่ายก็ต่างคือหางกันจะเนี่ย ดูไม่จืดครับอีกอย่างหนึ่งเงินเฟ้อโหยเป็นแสนเท่าเป็นล้านล้านเท่ามีเงินก็ซื้ออาหารไม่ได้อาหารก็ไม่มีใครกล้าผลิตเพราะผลิตขึ้นมาปุ๊บถูกแย่งกันไปเลยนะถูกตีชิงวิ่งราวไปนะครับก็แปลว่าตะลียุคเกิดขึ้นแล้วแย่งอาหารก่อนนะครับมนุษย์เกิดมากๆจนเกินไปมาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสหรือไม่แย่งอำนาจแย่งอำนาจปกครองหรือเปล่าใช่แน่นอนไอ้แย่งอำนาจปกครองเนี่ยตรงนี้แหละครับที่เป็นเรื่องใหญ่มากง่ายๆรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยของเวเนซุเอล่า
ประธานาธิบดีเขาได้รับการเลือกตั้งมาเห็นเขาบอกว่ามีการโกงการอะไรสารพัดเราก็ไม่ได้เห็นเนื้อในของเขาเนาะโกงฝ่ายค้านก็ไม่ยอมรับการได้มาซึ่งการเลือกตั้งเห็นไหมฝ่ายค้านก็มีพลังอำนาจอยู่ด้วยนะเพราะว่าเป็นถึงประธานรัฐสภาฝ่ายค้านก็มาเปิดตัวตนว่าเออเป็นอะไรเป็นว่าที่หรืออะไรก็ว่ากันไปไม่รู้ตั้งเป็นสองขั้วขึ้นมาแล้วแต่ละขั้วก็มีพื้นฐานประชาชนรองรับรองทีนี้ถามว่าประชาชนทั้งหมดจะไม่มีกินเลยจะอยู่ยังไงใช่ไหมครับมันต้องกินเนาะมนุษย์เนี่ยเอาล่ะมาถึงตรงนี้มหาอำนาจก็เข้ามาวุ่นวายทีนี้อเมริกาก็จะส่งทหารเข้าไปหรือเปล่าส่งทหารส่งอาหารไม่รู้ต้องเอาอาหารกันไปก่อนนะครับอาหารใครก็ตามที่เอาไปปุ๊บบอกประชาชนก็เฮโรสารภาก็มาอยู่ในต้องการอาหารเพราะอาหารมันต้องการเบื้องต้นนะผมเชื่อว่านะสังเกตให้ดีนะจุดนี้เป็นจุดที่ได้เสียนะสำหรับเวเนซุเอลาที่อยู่ที่อยู่ที่อเมริกาใต้เนี่ยอเมริกาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอเมริกาเหนือไปก็เป็นแคนาดาไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดนี้มันก็จุดเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งทีเดียวเลยครับใช่ไหมจุดยุทธศาสตร์ก็เนื่องมาจากอะไรแถวนี้ก็เป็นคลองใช่ไหมล่ะเป็นคลองทะลุทะลวงกันก็เลยคลองปานามาใช่ไหมแถวนั้น จุดยุทธศาสตร์ทางด้านการเดินเรือเพราะนั้นประเทศวานาอำนาจเขาอยากจะถือคลองอเมริกันเข้าพวกฝ่ายค้านโอเคนะรัสเซียกับจีนเข้าพวกรัฐบาลถามว่ารัสเซียกับจีนจะส่งอาหารไปช่วยเวเนซุเอลาได้หรือไม่ตรงนี้แหละครับหรือประเทศอื่นใดที่จะส่งอาหารไปช่วยเวเนซุเอลาเพราะอาหารมันต้องไปก่อนอาหารไปทหารก็เข้าเท่านั้นนะครับผมมองดูแล้วไม่จืดนะกาลยุคเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นปุ๊บมหาอำนาจทางด้านรัสเซียกับจีนเขาร่วมมือกันอยู่แล้วจะตะลุมบอลกันแบบไหนนี่คือประเด็นใหญ่มากนะครับของกระแสโลกณวันนี้นะครับแล้วก็ประมาณปลายเดือนกุมภาคอยดูอเมริกากับทางด้านเกาหลีเหนือจะคุยกันเรื่องของนิวเคลียร์ที่เวียดนามดูที่จะออกหัวออกก้อยครับโอ้โหนักวิเคราะห์สถานการณ์โลกเนี่ยหัวปั่นเลยนะครับ ผมได้ดูแล้วว่ามันคงไม่จืดเลยครับ ไหนตะวันตกกลางอ่ะทีเนี้ย ตะวันตกกลางแถวซาอุดิอาระเบียเนี่ยอิรักอิหร่านนี่แหละครับ แถวๆเนี่ยครับอิหร่านก็ไม่ธรรมดาประมาณ1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็แสดงแสนยานุภาพในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์โอ้โหเลยอลังการงานสร้างเขียนเสือให้วัวกลัวหรือเปล่าหรือเสือเอาจริงถึงขนาดประกาศกันว่าตลอด40ปีที่ก็ซุ่มอะไรต่างๆนาขึ้นมาเนี่ยบัดนี้ถึงเวลาแล้วพร้อมรบประมาณนั้นนะครับอิสราเอลอยู่ไงต่อไปเนี่ยเห็นไหมครับเป็นคู่กัดกันมานานนักหนาแล้วเห็นไหมไม่รู้ก็เลยนั่งมวยเนาะเวลาขึ้นเวทีนี่บอกว่าคนต่อยก่อนจะได้เปรียบไม่รู้ใครจะต่อยก่อนดีเนี่ย อีกอันหนึ่งนะฮะไอ้ข้อตกลงในการที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์วิสัยไกลวิสัยกลางระหว่างอเมริกากับรัสเซียเดิมมีสัญญาระหว่างกันห้ามผลิตห้ามสร้างห้ามขยายผล
อยู่ๆก็มาประกาศยกเลิกเรื่อยๆนี่โอ้โหจะไปไหวไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแล้วซีเรียล่ะเห็นไหมไปกันแล้วตุรกีล่ะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นตุรกีก็ฝั่งยุโรปเนี่ย นั่นแหละเอาเข้าไปงานเนี้ยว้าวลุงออกจะอยู่ยังไงวะเนี่ยแล้วคนบ้านเราดอนทีวีจะอยู่ยังไงทีเนี้ยไม่รู้งานประกาศเข้าไว้ก่อนกันแล้วกันเผื่อเหลือเผื่อขาดถ้าหากว่ามันปลิวว่อนมาลงกันแถวนี้นะมันไม่มีส่วนที่จะปลอดภัยนะให้รู้ไว้ตะวันตกกลางก็ไม่ปลอดภัยยุโรปตุรกีก็ไม่ปลอดภัยอเมริกาใต้ก็ไม่ปลอดภัยแน่นอนนะครับดูสิครับโซนไหนบางที่มันปลอดภัยเวลาเนี่ยถ้าดูตามนี้นะครับบ้านเราปลอดภัยก็แล้วกันนะคือบ้านเราดอททีวีเนี่ยครับน่าจะปลอดภัยน่าจะครับน่าจะเพราะอะไรรู้ไหมคงต้องอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าไกลปืนเที่ยงหน่อยไกลปืนเที่ยงเขาคงจะไม่มาบอมแถวๆประเทศที่กำลังพัฒนาหรอกครับไอ้ที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับยิ่งแข่งกันสร้างสรรค์ยิ่งจะลงเร็วนะครับสรุปก็คือหมองูจะตายพองูหมอยาจะตายพอยาหมอนวดจะตายเพราะนวดหรือเปล่าไม่ทราบหมอดูจะตายเพราะถูกเหยียบตายหรือเปล่าไม่รู้สรุปแล้วหมอก็อยู่ไม่ได้ทีเนี้ยหมอก็จะอยู่ไม่ได้ทีเนี้ยก็มอดม้วยหมดงั้นคนที่ไม่เป็นหมอเนี่ยจะอยู่ได้ทีเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาถึงว่าเป็นหมอรักษาตัวเราเองซะใช่ไหมเป็นหมอรักษาตัวเราเองให้ได้นะครับมิฉะนั้นพอถึงวันนั้นแล้วก็ตัวใครตัวใครนะโยมนะให้รู้ไว้นะครับลุงหงอกก็ตัวลุงหงอกเหมือนกันนะประเภทนั้นมนุษย์คนไหนไม่เห็นแก่ตัวกลัวเจ็บกลัวตายนั่งคุ้นอยู่นี่ก็เหมือนกันแหละเดี๋ยวว่านั่งบอกว่าให้ประโยชน์กับผู้อื่นมากกว่าตัวเราโน่ได้ยินกันมาเยอะแล้วของเราเนี่ยเอาก่อนแน่นอนนะมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับอยู่ที่ว่าจะเอามามากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะพอไหมขีดเส้นใต้ให้ดีๆก็แล้วกันนอกนั้นก็จะทำแล้วก็ทำไปไม่ใช่เล่นแบบมือใครยาวสาวได้แฝงเอาแล้วก็นั่นนะครับโอ้ยมีคนก็บอกว่าไปอยู่ในถ้ำไปอยู่ในถ้ำอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับเล่าให้ฟังอย่างนี้เนี่ยถามว่าเป็นกระต่ายตื่นตูมไหมพี่มันไม่รู้นะถ้าใครก็ตามยึดหลักแนวทางการดำเนินชีวิตในกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นผมว่าจะอยู่รอดนะเพราะว่าภาวะทางใจเนี่ยถ้าไม่เข้าใจกับสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันจะแน่นหน้าอกแน่นหัวใจมากนะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาก็มีไว้ว่ายังไงอ่ะเอาเนื้อแท้ได้ไหมเนี่ยปล่อยปลดลดละวางปล่อยปลดลดละวางอย่างเงี้ยพอนึกออกไหมครับเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกก็คือกฎของอนิจจังใช่ไหมครับใช่นะก็แปลว่า
นาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปวันต่อไปเดือนต่อไปอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดถอยกลับมาหาตัวเราขณะที่มันเกิดนั้นเราต้องรู้ว่าเราคือใครแปลว่าต้องมีสตินะครับสติมันคืออะไรทีนี้ถ้าถามลุงหงนะสติคือความรู้สึก conscious สติคือความรู้สึกครับครับย้ำสติคือความรู้สึกครับทำไมรู้สึกล่ะก็คือไม่มีสติทั่วๆไปก็บอกว่าตายใช่ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตายกรณีที่ไม่รู้สึกแต่มันมีมนุษย์บางจำพวกก็แล้วกันไม่รู้สึกแต่มันก็ยังไม่ตายไม่รู้พวกไหนก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยหาเองก็แล้วกันนะว่ามนุษย์ที่ไม่รู้สึกแต่ไม่ตายก็แปลว่ามนุษย์ที่ไม่มีหัวใจก็มีแค่นั้นเองใช่ไหมครับใช่นะก็มนุษย์ที่ไม่มีหัวใจก็เป็นมนุษย์ที่ไม่รู้สึกมันเป็นยังไงมนุษย์มีหัวใจเนี่ยโอ้ลำบากนะพี่เอ้ยก็ไม่รู้จะสรรหาภาษาไหนมาให้ได้พิจารณานะครับนะพอไหวไหมเล่าให้ฟังแค่นี้พอไหวไหมครับก็เตรียมตัวเลยก็แล้วกันผมก็พยายามคิดเวลานั้นมันกดผมก็บินแล้วนะอาวุธนิวเคลียร์นะรู้ไหมพอบินแล้วก็ฮะคราวนี้แหละมันจะไปตูมไหนก็ไปรู้ระบบนำร่องเขาสุดยอดมากนะใช่ไหมครับนำร่องแล้วก็หลบหลีกด้วยโอ้โหเลยสุดยอดก็ลองคิดเจอฮะระบบการหลบหลีกเนี่ยแม้กระทั่งรถไม่ต้องมีคนขับมันก็หลบหลีกสิ่งเกลการขีดขวางได้เห็นไหมครับมันไปไม่ไหวมันจะเบรกตัวมันเองด้วยเออมันถูกดันหน้าดันหลังทั้งหมดแล้วมันเหมือนกับแรงต้านมันไปไหนมันถูกต้านรถก็จะหยุดของมันเองเนี่ยนะเครื่องบินก็มีส่วนนะจรวดโอ้ยสบายเลยนะครับนี่แหละครับมันจะหลบหลีกอะไรต่างๆนั้นได้เยอะแยะมากมายกายกองเลยอะไรเกะกะก็ไม่ได้เลยเห็นไหมฮะเทคโนโลยีเขาถึงขนาดนั้นนะพี่นะมัวแต่นอนหลับนอนไหลกันหรือเปล่ายังมัวแต่ทะเลาะกันอยู่หรือเปล่าหรือยังมัวแต่แย่งอำนาจกันอยู่หรือเปล่าได้มาแล้วจะใช้ได้ไหมอำนาจไปโน่นได้แล้วจะใช้ได้ไหมมีโอกาสได้ใช้หรือเปล่าหลายอย่างนะได้มาแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ใช้เลย อะไรทำนองนั้นแมนบอให้ค่อยพิจารณาครับกับสิ่งเหล่านี้อย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมเรารู้จักเกณฑ์ธรรมชาติกฎเกณฑ์ธรรมชาติใครก็ตามที่รู้และเข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติดีคนนั้นนะฮะถ้าหากว่ามีการตายเกิดขึ้นก็คนสุดท้ายกันแล้วตายเป็นคนสุดท้ายครับนะนะ ความจริงถ้าจะเดานะถ้ามันเกิดจริงๆนะสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดผมว่านะไม่น่าจะเกินเดือน3เดือน2 3เดือนจบผมว่างั้นนะมันไม่ได้ลากรถถังใส่กันแล้วทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ทิ่มแทงกันอย่างนี้แล้วทุกวันนี้ครับมันไปกันยาวเหยียดแล้วครับลงทีก็หมดกันเป็นไม่รู้ว่ากี่เอเคอร์มันเล่นไม่รู้กี่ตารางกิโลเมตรลงทีปึ้มจะได้อย่างกรุงเทพกล้าพูดได้เลยลูกเดียวนะฮะมด
หมดมุ้ยมโนสังมาสังขาราธรรมากุศลาธรรมาหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือทำหลุดมาแถวนี้เนาะเนี่ยนะผมว่างั้นนะถ้ามันหลงมาแถวนี้ผมว่างั้นนะคุณลุงชาวสิงคโปร์มาหาหรือยังตอบว่ายังนะครับวันนี้มีชาวอเมริกันมานะ สองคนนะครับคนหนึ่งโอ้โหเนื้อตัวเนี่ยแทบจะแตะไม่ได้เลยนะครับผู้หญิงเพศแม่เพศแม่จะแตะไม่ได้นะเจ็บระบบมันมอดเลยครับก็เล่าให้ฟังนะไอ้ความเจ็บปวดมันทนไม่ได้อุตส่าห์ขับรถจากอเมริกาไปยังแคนาดาคงจะได้ข่าวสารว่าหมอนวดแคนาดาเก่งประมาณนั้นครับ ไปถึงก็ฮะไม่เอาไม่พูดต่อก็บินมาที่นี่นั่งกล่าวแต่ความจริงก็ต้องบอกเอาไว้แล้วว่าจะทำงานวันจันทร์อังคารพุธที่จะถึงเนี่ยแต่วันนี้พอเวลาถามถ่ายไปมาพอดีทางนั้นแอดมินเขาก็เชื่อมโยงน่าเห็นใจไหนๆก็ไหนๆประมาณนั้นครับก็ได้ทั้งคู่แหละครับวันนี้นะผมว่ามันถึงเวลากันอย่างมากมายมหาศาลนะเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์เนี่ย จะช่วยกันได้มากมายกายกองทีเดียวแล้วครับตอนนี้มันถึงขั้นข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นซอนปลายเนี่ย ชอบตกขบวนรถไฟนะวัยรุ่นตอนปลายนะรู้จักการใช้สื่อสารพวกนี้นะครับเฟซไลท์นะติดต่อเชื่อมโยงหน่อยนะฮะเพราะว่าในเรื่องของ walk in เนี่ยอยู่ๆก็พรวดพลาดมาเนี่ยระวังให้ดีนะปกติเต็มแล้วครับเดี๋ยวทำไงกลับมือเปล่าจริงนะครับลุงหน่อยใจแข็งขนาดเชลอต่อไปเนี่ยไม่เคยใจแข็งขนาดนั้นให้เลยมันก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้จริงๆนะครับเพราะมันจะมีลิมิตบรรดาผู้ที่เอาเนื้อหนังมังสามาให้ลุงออกสัมผัสตัวตนเนี่ยครับใช่ไหมมันจะมีข้อจำกัดใช่นะคงจะไม่ปล่อยไปตามสบายเคยมาแจ้งเพื่อกรณทราบมาเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปครับติดต่อผ่านอะไรนะเขาเรียกอะไรลงทะเบียนคนไหนที่สงสัยเรื่องลงทะเบียนก็กดไลน์22.7ก็ถามเอาครับตรงนั้น22.7นะครับถามเอามีคนตอบอยู่ตรงนั้นน่ะใช่นะใครสุขภาพไม่ดียังไงแบบไหนก็โอเคนะครับมาเป็นกรุ๊ปสิครับมาเป็นเนี่ยแล้วก็แจ้งนำหน้ามาก่อนมันจะได้ลงทะเบียนลำดับ1 2 3 4 5ไว้ให้มิฉะนั้นแล้วมาถึงก็จะกลับมือเปล่านะเดี๋ยวจะหาว่าลุงหงอกไม่เตือนนะเตือนเยอะนะนะฝากเอาไว้น้อยพี่ก็โอ้ยทำตามกติกาน้อยนะครับว่าไม่เคยใช้กติกาเลยขอใช้หน่อยนะพี่ก็ เกิดผมหนีไปอยู่อเมริกาเป็นเดือนทั้งไหนวะเนี่ย จะทำไงต่อไปไงต่อทีเนี้ยก็อาศัยหน้านี้เฟซเนี่ยครับต่อไปก็ถึงวันเวลาจริงๆนะที่ใช้เฟซเยียวยารักษากันละกันมันต้องพยายามสร้างความเข้าใจมากๆระยะนี้เข้าใจมากๆเอาไว้เอาความเข้าใจไว้ก่อนครับพอเวลาถึงจุดถึงเวลาแล้ว
สัมผัสเนื้อต้องตัวจะไวจะไวมากจะไวเหลือเกินครับไวเกินกว่าที่จะโอ้โหไวมากครับนี่ดีกว่าครับนอนนอนนไม่มีคำถามอะไรเลยผมดูนาฬิกาวันนี้สามทุ่มไปแล้ววันนี้เออเห็นบอกว่ามีใครโทรศัพท์มาเชิญได้เลยนะครับนะรู้สึกวันนี้ยังไงเนี่ยเห็นดักฟังใครอยู่รีบติดต่อซะฝ่ายโทรศัพท์ลุงงอครับคนที่จะมีพลังงานบริสุทธิ์เหมือนลุงงอจะมีสักกี่คนครับอยากให้มีเยอะๆครับก็หนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นคุณนั่นแหละครับ นะดีไหมหนึ่งในนั้นก็เป็นคุณใจเย็นโอเคไหม อย่าไปถามหาคนอื่นเอาเราดีกว่าเออนะ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 หนึ่งในนั้นก็เป็นคนนั่นแหละครับเอาเชิญครับผมสวัสดีครับดีค่ะคุณลุงอืมหนูโทรหาคุณลุงครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วนะคะเหรอครั้งที่6เหรออืมเท่าความหน่อยได้ไหมครับครั้งที่6คืออะไร1 2 3 4 5คืออะไรคือว่า1ถึง5นี่หนูก็เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมีอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานข้าวไม่จ้าไอ้ดีแลหายใจไม่หนาวเย็นเยือกถ่ายไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ปัจจุบันเนี้ยมันโอเคหมดแล้วแต่ว่าที่ผ่านมามันมีปัญหาที่ต้องนมค่ะแล้วก็ล่าสุดครั้งที่ห้าเนี้ยหลังจากที่เดี๋ยวขออนุญาตท้าความนิดนึงว่าปัญหาที่ต้องรับก็คือหนูมีปัญหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแผลเชื้อเก็บแผลแน่แต่เรามีขั้นตอนแรกคือเลี้ยงเลือดไหลออกมาขาต่อมามีเลือดไหลออกมาล่าสุดโทรหาคุณลุงครั้งที่ห้าหลังจากวางสายเสร็จเนี่ยเลือดเนี่ยไหลออกมาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะในคืนนั้นในขณะเดียวกันวันรุ่งขึ้นเลือดก็ไหลอีกเช่นเดียวกันแต่พอมาเมื่อวานกับวันนี้ปรากฏว่าเลือดและน้ำเหลืองเนี่ยไม่ได้มีอาการไหลเหมือนของวันที่ผ่านมามีแค่ลักษณะของการซึมๆนะคะคุณลุงคะแล้วมีข้อสงสัยไหมว่าเป็นพ่ออะไรหรือไม่เป็นพ่ออะไรพี่สุดค่ะหือแล้วค่ะแล้วทีนี้หนูก็อยากรู้ต่อไปด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปดีสรุปหนูจะได้เตรียมตัวรับพอสรุปได้ไหมมันอยู่คำหนึ่งน่าสนใจนะถ้าไม่ถอดรองเท้าคู่เก่าคู่ใหม่ก็เข้ามาแทนที่ไม่ได้นะนั่นคือหนึ่งสองถ้าของเก่าไม่ออกของใหม่ก็เข้าไม่ได้อย่างเงี้ยนี่หรอเนาะหรือจะกลับกันก็ได้ถ้าใหม่ไม่เข้าเก่าก็ออกไม่ได้เหมือนกันแต่เรื่องรองเท้าเนี่ยมันคงไม่ได้เก่ามันต้องออกก่อนเนาะมันที่จะสวมรองเท้าคู่ใหม่ได้เข้าใจแล้วก็คือร่างกายต้องพยายามขับของเก่าออกถูกไหมครับถูกครับผมใช่ไหมของเก่าเราก็คือสิ่งที่มันเป็นของเสียของเฉยของไม่ดีของไม่ดีก็คือของที่มันไม่บริสุทธิ์ค่ะจากเพราะฉะนั้นคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยทั่วๆไปเราก็จะเข้าใจแค่ภาษาแม่สะอาดบริสุทธิ์นะคำบริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่มันยังตีความไปเยอะแยะนะ
ช่นะแต่บริสุทธิ์ตามนัยยะของลุงหงอกเองนะก็ต้องบอกว่าบริสุทธิ์ที่จิตบริสุทธิ์ที่จิตมันไม่ใช่บริสุทธิ์ที่มนุษย์ทั่วไปใช้กันนะฮะโดยพ้นยิ่งคำว่าขออนุญาตพูดต่อไปนี้จะล้ำนิดนึงไม่ว่ากันเนาะอย่างเช่นว่าบริสุทธิ์ความเป็นเพศอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่ใช่โอเคไหมหมายถึงยังไงคะคุณบริสุทธิ์ความเป็นเพศทั่วๆไปก็มักจะบอกบริสุทธิ์ความเป็นเพศก็บริสุทธิ์ไปหมดจริงๆไม่ใช่ครับบริสุทธิ์ที่ผมกำลังพูดถึงคือบริสุทธิ์เรื่องจิตเท่านั้นเองนะเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นไม่มีต่อรองไม่มีข้อแม้ด้วยบริสุทธิ์ต้องบริสุทธิ์ที่จิตเท่านั้นเองนะทั่วๆไปก็รู้จักคำว่าแค่ภาษาที่ว่าเนี่ยครับนะเอาเถอะกลับมาถึงตรงนี้ในตัวเลยนะฮะทีนี้เข้าสู่ตัวของคุณเองนะ4-5วันที่ผ่านมา ร่างกายมันติดขัดอึดอัดไหมเวลากินเวลานอนเวลาทำนู่นนี่นั่นเรียวแรงแข็งขันเป็นไงบ้างครับคือโดยรวมก็จะเป็นเรื่องการรับประทานอาหารการนอนเนี่ยอันนั้นทำอาหารทำได้ดีการหลับได้ดีแต่ว่าเวลาจะลุกขึ้นสูงรอบนอนอยู่แล้วจะลุกขึ้นเนี่ยต้องใช้แรงเยอะหน่อยค่ะคุณลุงขับแรงเยอะครับคือจะลุกขึ้นนั่งแล้วจะลุกขึ้นยืนเนี่ยต้องออกแรงเยอะรู้สึกเหนื่อยกับการที่มีการเปลี่ยนอิริยาบถค่ะคุณลุงสมมติว่าหนูลุกขึ้นจะเริ่มทานข้าวได้สักพักหนึ่งแล้วหนูไปเข้าห้องน้ำต่อไปแปรงฟันไปอะไรอย่างเงี้ยฟันจะเหนื่อยเห็นเขาจะบอกอะไรคะเห็นตัวเองหายใจเหนื่อยหอบแล้วก็หัวใจถือว่าเป็นติ๊ก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 ไปอย่างเงี้ยค่ะโอเคเข้าใจแล้วนะครับถ้าเป็นไม่ได้หาโอกาสมาสัมผัสตัวตนสักนิดนึงได้ค่ะคุณลุงขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือหนูเพิ่งสังเกตเห็นว่าแขนข้างที่ตั้งของเป็นเนี่ยเขามีอาการบวมค่ะคุณลุงเลยไม่แน่ใจว่าเขาไปถึงต่อมน้ำเหลืองหรือว่าไหลโอ้ช่วงแขนแต่หัวไหลมาถึงนิ้วมือนี่เนาะยังไม่ถึงนิ้วมือค่ะหัวไหลมาจนถึงข้อศอกใช่ถูกต้องครับครับโอเคก็พอเข้าใจได้ตรงนี้มันต้องบวมเนาะ ก็เชื่อว่านะฮะน่าจะสัมผัสตัวตนแล้วแหละตอนเนี้ยหาโอกาสเป็นไปได้ไหมจันทร์อังคารพุธที่จะถึงนี้ครับค่ะเดี๋ยวจะลองจัดการนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวจะทำตามกติกาเข้าใจครับแต่ก่อนที่ถึงวันนั้นเอาวันนี้นาทีนี้ก่อนเนาะได้ค่ะเหมือนเดิมเสียงกะละมังตกจากที่สูงเหมือนเดิมถ้าฟังมาทั้งหมดนะฮะคือต้องให้ขยายปอดยังไม่แข็งแรงพอจึงทำให้เกิดคำว่าเวลารู้จักที่นอนเดินไปทำนู่นนั่นมันจะเมื่อยล้ากว่าปกติมันก็ใช้แรงมากกว่าเดิมความจริงแรงมีกว่าเดิมแล้วถึงจะลุกขึ้นมาได้ใช่ไหมล่ะก่อนหน้านั้นก่อนที่ถึงก่อนเจอกันนะคุณจะไม่มีเรี่ยวแรงอยู่แล้วใช่ไหมล่ะถูกค่ะคุณลุงเนื้อแรงก็ขึ้นมาแล้วล่ะอย่างน้อยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่าก่อนนั้นมันลุกยากทีเท่าเป็นศูนย์ได้ไหมเรี่ยวแรงเป็นศูนย์กันแล้วกันเนาะก่อน4-5 ครั้งที่ผ่านมาครั้งแรกพอเวลาเจอ1ผ่านไป2ผ่านไป3ผ่านไปเรียแรงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อ่ะขึ้นมาแล้วประมาณสัก 5% 10% แล้วล่ะประมาณนั้นนะพอที่จะพยุงตัวออกจากที่นอนได้ถึงจะเชื่องช้าถึงจะไม่รู้สึกล้ามันก็ยังมีแรงลุกกันแล้วกันนี่เป็นต้องเรียกว่ามีแรงลุกมีแรงเดินใช่ไหมโอเคนะพอเวลามาถึงตรงนี้ก็เชื่อมต่อไปทีนึงไอ้พลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงลูกหงอกเนี่ยมันค่อยสูดลึกนะเอาของเสียบหูยังล่ะวางแล้วค่ะเป็นมันพร้อมแล้วสมอนทอกสมอนทอกพร้อมเลยจับสองเสียงให้ได้
เต็มปอดดีไหมยกมือขึ้นข้างที่มันบวมนะครับขึ้นๆลงๆหมุนหัวไหล่ตามไปด้วยมันจะเบาฮะทีนี้ มือข้างที่มันบวมมันจะเบามันจะโล่งจะเบาสบายหมุนหัวไหล่ตามไปด้วยก็ดีครับผมค่ะกําลังทําอยู่ครับนั่นแหละค่อยๆทำใช้ความรู้สึกเป็นหลักพร้อมนี่ลงอสอเข้ามาก็ต่อยไปเลยครับต่อยลมต่อยแรงไปเหมือนเขาทรายเงี้ยดูจะได้ยินเสียงจะได้ยินเสียงก๊อกแก๊กเราซ้ำไปเหมือนกระดูกลั่นเลยแหละครับถามว่าเบาช่วงแขนไหมครับมีขึ้นของกระโหลกค่ะจากที่เขาเรียกว่าอะไรเคลื่อนไหวได้ช้าแต่ไม่เยอะค่ะแล้วถ้าผมเองก็ต้องทราบเหมือนกันเพราะว่าแบบที่ทำฝันกระโหลกนั้นก็จะเป็นหุ่นแขนแล้วก็ชักเดินไปเนี่ยดูมันค่อนข้างแบบอ่ะครับผม ค่อยๆก้มเงยดูสิครับนั่งยองลุกขึ้นสิมีเรี่ยวแรงจะลุกพยุงตัวได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับเป็นการทดสอบกันไปด้วยในเวลาเดียวกันครับเวลาหนูจะลุกขึ้นต้องพยายามให้กำลังตัวเองว่าฉันมีแรงลุกขึ้นได้ที่ทำสบายครับผมแล้วโอเคถ้าคุณลุกได้นั่นแหละนะส่วนคืนค่ะส่วนทางด้านภูเขาไฟที่ว่านั้นนะฮะมันจะมีเลือดมีไหลมามันหยุดแล้วก็คาดการล่วงหน้าว่าเออมันน่าจะแห้งใช่ไหมแห้งเหี่ยวโอเคไหมความเป็นไปได้มันจะสูงมากเพราะว่าน้ำเหลือน้ำเขียวไปแล้วน้ำเลือดน้ำหนองไปแล้วมันน่าจะหมดส่งผลให้เกิดคำว่าแห้งเหี่ยวแห้งเหี่ยวเหี่ยวแห้งนี่แหละครับนะฮะคอยค่ะขอเรียกถามนิดนึงค่ะแผลที่เขายังเปิดอยู่ตอนนี้อาจจะว่าจะเก็บตักหลุดออกมาแต่แผลเนี่ยเปิดอยู่แต่เนื้อจะแฉะเปียกอย่างเงี้ยค่ะก็ทำความสะอาดตามปกติถ้าไปไม่ได้นะฮะทางพยาบาลก็จะมีไปขอความรู้จักเขาก็ได้เป็นน้ำเกลือเช็ดยังไงเนี่ยใช้น้ำเกลือเช็ดแผลก็เรียกว่าน้ำยาล้างแผลโอเคไหมเขาจะมีเซ็ตทุกวันเนี่ยน้ำยาล้างแผลเขาจะมีเป็นเซ็ตให้ไปถามทางด้านคลินิกโรงพยาบาลแล้วก็ซื้อมาเป็นเซ็ตไปเพื่ออะไรบางทีบอกว่ากันเชื้อใช่ไหมฮะความจริงแล้วให้มันสะอาดแค่นั้นไม่มีเชื้อเชิดหรอกครับตามภาษาลูกออกไม่มีเชื้อเอาสำลีชุบน้ำเกลือเนี่ยแล้วแปะทำความสะอาดที่แผลได้เลยใช่ไหมครับใช่ได้เลยได้เลยมันมีปวดไหมครับภูเขาไฟปวดไหมครับคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่ถือรับอากาศเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันมันจะไปเจ็บตึงที่บริเวณภูเขาไฟเนี่ยค่ะโอเคนั่นแหละฮะมันจะถึงกันแหละกันนั่นคือความรู้สึกตัวนี้มันบอกให้รู้ว่าเออการเข้ามากับมันส่งผลมายังภูเขาไฟนะทำนองครับเพราะนั้นการที่ภูเขาไฟมันมีปฏิกิริยาตรงนั้นนะครับก็คือเหมือนกับบีบรัดให้น้ำเหลืองน้ำเขียวออกเราคิดเป็นในแง่นั้นดูครับใช่นะแล้วคอยสังเกตดูกลิ่นมันจะลดน้อยลงจ้ะเนี่ยมันจะมือพึงมีใช่ไหมล่ะครับปากแผลเขาจะแดงแดงออกไอ้จำคำว่าดำคำนะ
ก็จะหายไปก็แปลว่าเซลล์ที่มันเสียมันก็เป็นขุยออกไปทีละน้อยสองน้อยอ่ะนั่นน่ะก็เรียกกันว่าพลังงานบริสุทธิ์ไปขับเซลล์เนื้อเยื่อที่มันสูญเสียแล้วออกก็สร้างเซลล์ใหม่ก็มาแทนเท่าไหร่ไม่รู้แหละน่าใช่ไหมครับใช่เนาะค่ะนั่นเข้าใจแล้วครับลูกค่ะของใหม่เข้าของเก่าก็ออกประมาณนั้นนะครับหรือของเก่าออกของใหม่เข้าไปแทนที่คิดอยู่ในกรอบนี้ฮะแล้วจะได้โอ้เนี่ยการเซอร์โคเรตของมันการหมุนเวียนไปตามรูปแบบที่บอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปจากดีกลายไม่ดีแล้วมาถึงวันนี้จากไม่ดีกลายเป็นดีคำว่าเปลี่ยนแปลงเห็นไหมฮะก็ตัวร่างกายเราเป็นเครื่องวัดที่แท้จริงชัดเจนเนาะเครื่องชั่งตัววัดก็คือตัวเรานั่นแหละครับนะให้ใช้จากนี้เป็นหลักของธรรมชาติธรรมดาอยู่อย่างธรรมชาติกินอย่างธรรมชาติหิวกินง่วงนอนรดน้ำนั่นคือธรรมชาติแท้ๆแหละครับจะมาละแนวทางนี้เป็นแนวทางที่เราจะอยู่กันได้กันก็ยินดีเพราะว่าเท่าที่ผ่านๆมาไม่ได้ไปใช้บริการทางด้านเคมีไม่ได้ไปใช้บริการทางด้านแผนตะวันตกหรือแผนปัจจุบันนะก็โอเคนะกลับมาถึงแผนธรรมชาติของเราเนี่ยแหละครับใช่นะแต่เนื้อธรรมชาติคือพลังงานที่บริสุทธิ์จะมาปรับธรรมชาติให้เองทางคุณก็คือเป็นเคสสตัดดี้เคสหนึ่งทีเดียวล่ะทั้งที่ยังไม่ได้เจอกันเลยก็ได้รับอานิสงส์ขนาดนี้ถ้ามาสัมผัสตรงแบบว่าเซตอัพเข้าไปดื้อเลยยิ่งโอ้โหมันยิ่งจะฟูลออปชั่นมากนะหาจังหวะหาโอกาสนะครับแล้วหนูจะทำการจองเข้าไปคุณนะคะน่าแหละครับผ่านแอดมินเขาผ่านเจ้าหน้าที่เขาเนาะได้ค่ะโอเคฮะเดี๋ยวคันยินดีครับสวัสดีครับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับนั่นก็ให้นึกซะว่าภูเขาไฟมันก็พ่นลาวาออกมาก็คิดอยู่แค่นั้นนะครับอย่าไปคิดไกลไปกว่านั้นก็ธาตุดินเนี่ยความร้อนมันก็พ่นลาวาออกมาที่ภูเขาไฟผมพูดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเพศแม่ผมว่าเข้าใจได้ง่ายนะภูเขาไฟเนี่ยเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับเชิญครับผมจากอุดรครับว่ามาเลยครับอุดรฝนตกไหมอุดรฝนไม่ตกครับคุณลุงครับผมวันนี้รู้สึกอากาศจะร้อนๆหน่อยครับผมเข้าเรื่องเลยเชิญครับครับผมก็อยากได้กำลังจากดวงหงอนะครับพอดีเมื่อวันนี้รู้สึกว่ามันคล้ายๆกับไหลย้อนเรื่องฝนย้อนครับครับผมก็เกิดแสบหกกดระย้อนอะไรมันแสบข้อมันแสบนะเอิ๊กแสบบักโฮกแสบบักโฮกครับนั่นกินตำบักฮุงก็หายกินตำบักฮุงเพชรกินตำบักฮุงเพชรๆนิดนึงก็จะหายครับกลัวมันแสบท้องมากเก่าก็เลยไม่กล้ากินครับนำโรดครับนะเอากะละมังมาใส่เยอะพลังงานบริสุทธิ์พร้อมยังครับผมเข้าหูสู่ใจเวลาหายใจก็คลอดออกเบาๆมันจะเบาสบายหน้าอกเองครับพร้อม3 2สังเกตให้ดีว่ามันโปร่งมันโล่งมันเบามันหายแสบเบิกเลิกบ่ สังเกตเอาเด้อ
กดหน้าท้องเซลล์ลิ้นปี่ก็ได้ยิ่งดีถามว่าเป็นจังได้ครับผมลงก็ลงขึ้นหน่อยครับผมหายใจคล่องเยอะเลยเนี่ยนั่นแหละเหงื่อออกเลยโอ้แจ๋วเหงื่อออกใช้ได้เลยครับภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วแปลกเป็นที่แล้วก็เป็นที่หลังครับผมเออตอนนั้นก็เหงื่อแตกแล้วครับเออค่อยทั่วขึ้นมาแล้วครับผมเออครับผมดีใจด้วยเนาะครับผมตรงแค่นี้บอครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเผื่อแผ่แบ่งปันกันผมเห็นแค่ควันครับยังไม่เห็นอะไรมากเลยครับแล้วก็เห็นเหมือนดวงดาวแต่มันไม่อยู่นิ่งเลยครับอย่างนี้มันคืออะไรครับผมก็ทำตามลุงออกคนใจดีใจเย็นค่อยๆทำไปอย่าไปให้เป็นคำตอบถ้าผมตอบปุ๊บมันจะดักมันจะอยู่คุณจะหยุดที่เลยนะครับมันจะไม่ไปต่อนะครับมาถูกทางแล้วนะครับเวลาเห็นบางทีผมใช้ว่าไอโอพาสนะครับหลับตาเห็นความสว่างมันจะไปเห็นเหมือนกับควันบุหรี่โพยพุ่งเลยนะครับผมเรียกว่าจิตเริ่มสะอาดและสะอาดพวกนี้ครับเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือแม่เป็นโรคภูมิแพ้ตอนนี้เขาปวดหัวแล้วจะไปหาลุงหมอเขาจะรักษาแม่ปวดหัวใช่ไหมแม่จะรักษาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่รู้จักลุงหมอหรือเปล่าเนี่ยเคยไปค่ะอ๋อครับโอเคโอเคเคยมาก็แปลว่ารู้จักลุงงอกเนาะค่ะนาทีนี้ถามว่าจะให้ช่วยเรื่องอะไรครับเหนื่อยค่ะเหนื่อยแล้วเลยสมองก็เป็นไซนัสแล้วขาก็ชาเออมันเหนื่อยอายุเท่าไหร่ตอนนี้ฮะขณะนี้อายุเท่าไหร่ครับ84ค่ะโอ้ย84แล้วโอ้โหโอ้โหยังจะเอาแข็งแรงแบบ38อยู่เหรอยังต้องการระดับนั้นอยู่เหรอเหนื่อยก็ไปตามวาระเอาเป็นว่าหลายๆอย่างมันก็อ่อนแอเนาะอ่อนแอเราตีตื่นได้ไหมเนาะต่อไปนี้นะต่อไปนี้ตีตื่นแปลว่าให้มันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมดีไหมใช่จ้ะสังเกตเองนะแรงกว่าเดิมมันอะเมื่อกี้เห็นบอกว่าหัวปวดหัวไม่ใช่เหรอมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วปวดหัวปวดด้วยหรือเปล่าล่ะปวดหัว เวลานี้คำว่าเหนื่อยเนี่ยคำว่าเหนื่อยในนาทีเนี่ยคือหายใจไม่เต็มปอดแล้วใช่ไหมค่ะมันประมาณนั้นน่ะเนาะปวดแล้วก็เหนื่อยโอเคเข้าใจไม่ต้องพูดเขาเหนื่อยแต่เขาเหนื่อยผมเข้าใจแล้วโอเคไม่ต้องพูดอีกนะขอให้เปรียบเทียบจากการพูดนู่นนี่นั่นผมจะช่วยก่อนพอช่วยปุ๊บแล้วก็พูดอีกทีหนึ่งมันจะรู้ว่าหลังจากลุงหงอกช่วยแล้วการพูดไม่เหนื่อยเหมือนเดิมประมาณนั้นนะนะโอเคนะพร้อมนะมันจะได้มีข้อสังเกตเปรียบเทียบเอาแค่ปอดก่อนวันนี้อ้าวหายใจเข้าโยมWhoosh.
ใบหน้ามันจะหายปวดหัวมือสองข้างนวดหัวหน่อยก็ดีช้าๆขมับนั่นแหละหัวมันจะเบาหายใจจะโล่งเรี่ยวแรงจะกลับขึ้นมาจาก84มากลายเป็น48ซะงอเข่าเตะขาหน่อยก็ดีจะได้หายปวดหายเมื่อยไปทั้งหมดงอเข่าเตะขาปึงปักปึงปังมาเลยแบบรถสิบล้อวิ่งน่ะสังเกตดีนะหายใจดีขึ้นไหมยาวขึ้นไหมว่าเป็นจังไดคุณยายดีขึ้นไหมค่ะจ้าจริงเหรอชั่วหน่อยค่อนชั่วเหรอโอ้โหพอวิ่งได้ไหมจังมันน่าวิ่งเดี๋ยวนี้หรือเปล่าอยากไปเนาะแต่แม่ยังอยากตามไปพอไหมยายพอบ่กินหน่อยเนอะยังมีอีกหน่อยอีกได้คืบเจ้าสอกแล้วเนี่ยได้คืบเจ้าสอกแล้วเหรอได้สอกอาวาเดี๋ยวโลภมากลาภหายนะโยมระวังโลภมากลาภหายนะเอานะเอาแค่สบายๆนี่นะนะขอบคุณนะคะโอเคต่อไปก็พิจารณาด้วยการหายใจอานาพัสสินะอย่าลืมงับอากาศนะช่วยตัวเองด้วยการงับอากาศนะครับโอเคครับสวัสดีครับเอาละผมขอตอบปัญหาเรื่องนี้สักหน่อยนึงนั่นขอตอบปัญหาปัญหาอะไรเอ่ยเนี่ยลุงครับจิตมันคอยจะออกจากกายไปทำไงจะให้มันไม่ให้มันออกพอจะหลับมันคอยจะออกทำไงจะไม่ให้มันออก แปลว่าไม่เข้าใจเรื่องจิตซะแล้วเท่านั้น จิตมันไม่ได้ออกไปไหนจิตมันอยู่ในตาเรานั่นแหละเราไปจะออกไปไหน จิตมันอยู่ในตามันอยู่ในตลอดเวลานะจิตมันอยู่ในตาจิตคือความสว่างกระบวนบุญกับปัญญาจิตมันคือความสว่างที่เห็นได้อยู่ในตามันจะออกไปไหนจรุนะไอ้ที่มันออกไปมันไม่ใช่เจตก็คือใจไปคิดนู่นนี่นั่นโอเคไหมอยู่ให้มันได้ใจมันคิดออกไปนอกตัวนู่นน่ะเห็นไหมครับนั่นคือใจมันไม่ใช่เจตโอนะจำให้แม่นนะครับภาษาของจำให้แม่นจำภาษาหลักไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปถามต่ออย่าถามต่อนะคุณใจเย็นนะถ้าถามต่อจะเลอะเห็นไหมครับถ้าต่อจะเลอะเพราะแค่บันไดขั้นแรกยังขึ้นไม่ได้ถามต่อไปขั้น2ขั้น3จบเลยไปไม่รอดเลยก็เรียกว่าขั้นพื้นฐานยังไม่ได้โอเคไหมครับโอเคนะเป็นหลักได้เลยนะจิตอยู่ในตาเห็นได้คือความสว่างจิตไม่ได้ไปไหนแน่นอนไอ้ที่มันไปนอกตัวนอกตาเราก็คือใจเห็นไหมครับต้องเข้าใจให้ชัดๆเรื่องนี้โอนะท่านทุกท่านด้วยในเวลากันเรื่องกายใจจิตนะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะบ้านเฟสหมดแล้วจ้าไม่มีใครเพิ่มเติมแล้วนะครับต่อไปถอยไปหาบ้านอีกห้องหนึ่ง YouTube You How are you เป็นจังไดHow are you นี่แปลว่าเป็นจังไดนะสดเปรี้ยงเข้าไปอ้าวมีกี่ท่านโอ้อ้าวเข้าไปภาพเสียงชัดเจนเนาะโอเคครับลุงออกครับ
ผมว่าอาวุธนิวเคลียร์จะไม่แตกในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยมีพลังจิตอันบริสุทธิ์ช่วยคุ้มครองอยู่ครับโอเคอ้าวก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเนาะคุณพีรพัฒน์นะครับก็ค่อยๆอธิษฐานร่วมกันเอาไว้ใช้ในการปกป้องคุ้มครองกันและกันเอาไว้เนาะแผ่นดินสยามนี่แผ่นดินที่ฝั่งนิดหนึ่งตรงนี้สำคัญแผ่นดินสยามนี่เป็นแผ่นดินที่นะพระเจ้าตากสินมหาราชภาวนาไว้นะเป็นแผ่นดินพุทธบูชาจำเลยครับเป็นแผ่นดินพุทธบูชาโอเคนะครับใครก็ตามที่มีทัศนคติที่ไม่ดีกับแนวทางของพระศาสนาคนนั้นก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีงามนะบอกให้ทราบด้วยครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่าอาศัยอยู่บนแผ่นดินรูปขวานแผ่นดินสยามนี่คือแผ่นดินรูปขวานเนาะนั่นแหละครับย้ำทีหนึ่งไปร้อยเป็นครั้งที่155ใครก็ตามที่คิดไม่ดีกับแผ่นดินสยามแห่งนี้หรือใครจะคิดรวบรัดตัดตอนเอามาใช้ทำอะไรต่างเป็นประโยชน์ในส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ผู้อื่นคนนั้นจะเพี้ยงพร้ำนะครับเป็นคำพูดของลุงงอกพูดวันนี้พูดวันที่7กุมภาพันธ์2562พูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับนะฝากไว้น็อตหนึ่งโอเคครับเมื่อวานนครพนมฝนตกประมาณ30นาทีโอเคดีมากครับคุณรถตุ๊กๆโอเคครับใช้ได้ครับไม่มีอีกแล้วเนาะมีแค่นี้ผมก็ดูเวลาแล้วนะพอเนาะวันนี้นะเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยต่อกรกันใหม่ใช้คำว่าต่อกรกันเนาะก็ต้องพูดกันอย่างนี้แหละคนอยู่บ้านเดียวกันนะต่อกันทะเลาะกันทะเลาะกันแบบเติมปัญญาขจัดกำจัดความโง่วันนี้แต่เต้นแมนก็พูดถึงความโง่ชัดนะให้ด้วยโง่ 100% คือเชื่อปุ๊บโง่ 100% เลยนะครับเห็นไหมเข้าใจพอเวลาเข้าใจปุ๊บเอ้ยมึงโง่สัก 75% เอ้ยเข้าท่าเว้ยเอามั่นใจเอ้ยมึงโง่สัก 50% เนี่ยมันมั่นใจแล้วเนี่ยเหลือความโง่ไว้ 50% หนึ่งนะเขาเอ้ยมีความรู้สึกมีความรู้สึกเกิดขึ้นในส่วนตัวได้ยินปุ๊บได้รู้สึกนิ้วหนังมังสามันรู้สึกเอ้ยความโง่มันเหลือแค่ 25%สุดๆแล้วไม่มีโง่เลยก็คือไม่รู้สึกอะไรเลยเข้าท่านะหรือว่า 0% นั่นนะครับในเข้าท่านะนั่นคือลักษณะการคิดอย่างนี้นี่การชวนกันแชร์ชวนกันคิดครับมันเกิดประโยชน์ชวนคิดชวนแชร์ควรอะไรต่างๆนะอย่าถือสาหาความยิ่งลุงออกเนี่ยหลายหลากมากลีลาพอสมควรนะครับจุดที่มันเป็นศูนย์นั่นคือแอบนอร์มอลนั่นเองหรืออันคอนเซียสนั่นเองครับนะไร้ความรู้สึกจำเลยครับไร้ความรู้สึกตัวที่ไร้ความรู้สึกเนี่ยก็คือปัญญาเลิศประเสริฐสแมนแตนนะไอความรู้สึกนี่มันจะมาต่อเชื่อมนะเข้าใจไม่พอมั่นใจไม่พอต้องรู้สึกโอเคไหมเรายึดความรู้สึกเข้าหากันละกันนะความรู้สึกหรือผัสสะโผฏฐัพพะนั่นนะครับคือความรู้สึกตรงนี้โอเคนะเอาล่ะหวังว่าคงจะย้ำเตือนกันให้ชัดเจนเพื่อที่จะไปด้วยกันทั้งนี้นั้นถ้าหากว่าโลกใบนี้มันเกิดการพลิกผันนะครับถ้าเกิดอาวุธนิวเคลียร์ลงอาวุธชีวภาพลงอาวุธเคมีลงเราทั้งหลายอยู่บ้านเดียวกันบ้านเราทีวีอย่างน้อยสุดก็ 30,000 กว่าชีวิตเวลานี้มันพึ่งพากันได้นะ มันรีบกด Subscribe ให้ได้ให้เรียบร้อยนะครับท่านยังไม่ได้กด Subscribe เข้าไปหรือกดเข้ามาติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งนะครับพอเวลาผม
เล่าอะไรต่างให้ฟังมันจะได้กินปลุกถึงบ้านหรือถึงมุ้งเลยจะดูไม่ดูก็ไม่มีปัญหาในตรงนั้นนะครับโอเคนะครับก็ขอให้เข้าใจในบทบาทลีลาพวกนี้พวกเราชาวคณะรวมทั้งทีมงานทั้งหมดก็ตั้งใจไว้สูงมากในการที่จะหาวิธีให้เกิดความรู้สึกเกิดความคิดในรูปแบบของเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติอะไรก็ช่วยธรรมชาติไม่ได้นะ นักวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติถึงที่สุดแล้วจะมาทำร้ายทำลายกันและกันนะครับอาวุธนี้ตัวร้ายกาจมากนะครับนะเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็เชื่อว่าเป็นการปกป้องทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองให้กับกันและกันเท่าที่ศักยภาพแต่ละบุคคลจะพึงมีเพียงได้สิ่งที่ผมมีอยู่เวลานี้อยากให้ทุกคนอยู่กันทั่วประเทศไทยมันจะได้ปกป้องคุ้มครองกันแผ่นดินสยามนี่มันอย่างอุดมสมบูรณ์มันจะเป็นเมืองศรีวิไลออกมาแผ่นดินโลกวันนี้มันจะเกิดขึ้นอ้าวเป็นไปได้สูงมากนะครับพูดไม่ใช่ธรรมดานะโอเคนะไปบ้านขายบ้านขายพรุ่งนี้ประกอบอาชีพตามปกตินะครับแล้วก็อย่าลืมพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพอเนาะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงนะฮะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธ thank you very big ครับผมจบข่าว